คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องยินดีในการเดินทางผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณบ๊อบลาฟอกจากนิวเจอร์ซีย์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ20พระธรรมปัญญาจารย์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ20มีเนื้อความดังนี้ครับเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายเครื่องบูชาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งโง่เขลาอยู่อย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำเพราะฝันเมื่อมีงานมากและมีเสียงคนเขลาเมื่อพูดมากเมื่อเจ้าบ่นไว้ต่อพระเจ้าอย่าชักช้าที่จะแก้บ่นนั้นให้สำเร็จเพราะพระองค์ไม่พอพระทัยในคนเขลาจงแก้บ่นตามที่เจ้าบ่นไว้เถิดที่เจ้าจะไม่บ่นก็ยังดีกว่าที่เจ้าบ่นแล้วไม่แก้อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้ทำบาปและอย่าพูดต่อหน้าผู้สื่อสารของพระเจ้าว่านี่เป็นความผิดพลาดเหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะคำพูดของเจ้าแล้วเลยทรงทำลายการงานแห่งน้ำมือของเจ้าเสียเล่าเพราะว่าเมื่อฝันมากก็อนิจจังและคำพูดพล่อยๆก็มากเจ้าจงยำเกรงพระเจ้าเถิดถ้าเจ้าเห็นคนจนถูกข่มเหงเห็นความยุติธรรมและสิทธิถูกลิดรอนในจังหวัดเจ้าอย่าประหลาดใจในเรื่องนั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่คอยจับตาเจ้าหน้าที่อยู่แล้วยังมีผู้สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งจับตาอยู่เหนือพวกเขาอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของประเทศคือมีกษัตริย์ดูแลไร่นาคนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงินและคนรักสมบัติก็ไม่อิ่มกับผลตอบแทนนี่ก็อนิจจังด้วยเมื่อความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็มีคับข้างขึ้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั้นการหลับของกรรมกรก็ผาสุกไม่ว่าเขาจะได้กินน้อยหรือได้กินมากแต่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ของคนมั่งมีก็ไม่ช่วยเขาให้หลับยังมีสิ่งสามานอันน่าสลดใจอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตนและทรัพย์สมบัตินั้นสูญเสียไปในธุรกิจที่ไม่ดีแม้เขาให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเขาก็ไม่มีอะไรติดมือเขาได้คลอดมาจากครรภ์มารดาตัวล่อนจ้อนฉันใด
เขาจะกลับไปอีกเช่นเดียวกันฉันนั้นและเขาจะเอาอะไรซึ่งเป็นผลจากการตรากตรำของเขาติดมือไปไม่ได้สักอย่างเดียวนี่เป็นสิ่งสามานอันน่าสลดใจอีกคือเขาได้เกิดมาอย่างไรเขาก็ต้องไปอย่างนั้นเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรจากการตรากตรำเพื่อได้แต่ลมเล่าอันหนึ่งเขากินอยู่ในความมืดตลอดปีเดือนของเขาเขามีความยุ่งใจอย่างสาหัสมีความเจ็บไข้และมีโทโสดูเถิดที่ข้าพเจ้าเห็นชอบและสมควรคือให้กินและดื่มและชื่นชมบรรดาผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนที่ตนตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชั่วอายุไม่กี่วันของตนที่พระเจ้าประทานแก่ตนเพราะการนี้แหละเป็นส่วนแบ่งของตนอันหนึ่งทุกคนที่พระเจ้าประทานความมั่งคั่งและทรัพย์สมบัติให้ก็ได้ทรงโปรดให้พวกเขาได้ใช้ของเหล่านั้นและให้ได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาและเปรมปรีในผลจากน้ำพักน้ำแรงของตนได้นี่แหละเป็นของประทานจากพระเจ้าเขาจะได้ไม่ต้องนึกถึงปีเดือนแห่งชีวิตของตนมากเพราะพระเจ้าให้ใจเขาสารวนอยู่กับความชื่นใจและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับจากพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ2ซึ่งมีความว่าโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องยินดีในการเดินทางซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ตอนอยู่ทางด้านตะวันออกของรัฐเท็กซัสผมเดินทางข้ามรัฐไปด้านตะวันตกในระหว่างที่ขับรถในบริเวณดังกล่าวเหมือนกับการขับรถอยู่บนโต๊ะบินเลียดขนาดยักษ์นานๆทีจึงจะเห็นมีต้นไม้ขึ้นอยู่ปลายทุ่งหญ้าสุดขอบฟ้าข้างโน้นสักต้นหนึ่งหลายคนเห็นว่าการขับรถนานหลายชั่วโมงเช่นนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนแต่ก็เป็นเรื่องดีที่ได้ชื่นชมความงามของทุ่งหญ้าที่อ้างว้างและกว้างใหญ่หลังจากเดินทางเช่นนี้ 2-3 ครั้งผมก็เริ่มชอบขับรถข้ามรัฐเพราะจากที่เคยเห็นว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อก็กลายเป็นโอกาสที่ได้ใช้เวลากับพระผู้ที่มีความสำคัญต่อผมในชีวิตคริสเตียนผมก็พยายามดูชีวิตอย่างเดียวกันนี้แม้เราจะคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความเชื่อจากสวรรค์ที่ปรากฏในพระธรรมติตัสบทที่2ข้อ13แต่ชีวิตในโลกก็ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งที่เราต้องอดทนอดกลั้นเท่านั้นถูกแล้วที่การทำงานแม้จะยากลำบากผู้คนจะกลายเป็นปัญหาจะมีปัญหาด้านสุขภาพด้านเงินทองและด้านอื่นๆก็เช่นกันถ้าเราเอาแต่คอยจ้องมองดู
และชอบบ่นในเรื่องที่เราไม่ชอบแล้วชีวิตของเราก็จะเหมือนกับการเดินทางที่ดูเหมือนช่างจะยาวไกลจริงๆแทนที่จะทำเช่นนั้นให้เราพอใจความงามในโลกรอบตัวและในผู้อื่นจากพระธรรมฮิบรูบทที่12ข้อ2ที่บอกเราว่าพระเยซูทรงอดทนกับชีวิตที่สุดลำบากเพราะพระองค์ทรงคอยความรื่นเริงที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องมีแต่ความอดกลั้นและอดทนกับชีวิตเท่านั้นแต่สามารถลิ้มรสความชื่นชมยินดีความงดงามตามที่พระเจ้าประทานให้กับเราด้วยในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังให้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเติมเต็มความคิดและจิตใจด้วยพระสัญญาและการประทับอยู่ด้วยของพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับข้าพเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าวันนี้ระหว่างการเดินทางข้าพเจ้าจะมองดูความร่าเริงยินดีของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องยินดีในการเดินทางหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าและบทความหนุนใจจากบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในวันนี้จะช่วยให้เราได้ค้นพบสิ่งที่ดีสิ่งงดงามและพระพรที่ซ่อนเร้นอยู่ในปัญหาต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันของเรานะครับขอพระเจ้าชูจิตชูใจท่านที่จะจำเริญขึ้นด้วยพระพรและพระคุณที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ